วัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวละปูนเจ้าตอนนี้นะคะอยู่ละปูนเจ้าก็มางานที่อำเภอลี้นะคะเป็นงานเทศกาลลำไยนั่นเองค่ะเจ้าก็วันนี้นะคะด้วยเวลาที่จำกัดเจ้าก็อยากพาพี่น้องมาแอวละปูนกันจักหน่อยนึงก่อนเข้างานคอนเสิร์ตนะคะตารางที่เราคิดไว้ในใจนะคะคร่าวๆก็จะมีอยากจะไปสักการะพระธาตุหริพุนชัยก่อนนะคะเพื่อไปขอพรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากจะไปดูของฝากที่เป็นของพื้นบ้านของพี่น้องชาวลำพูนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นอะไรบ้างเราจะได้แบบของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหรือเปล่านะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้เรามางานเทศกาลลำไยละปูนเราก็อยากได้ลำไยกลับไปเป็นของฝากแล้วก็ไปทานที่กรุงเทพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยกันก่อนป่ะไปขอพรกันค่ะตอนแรกว่าจะเอาเสื้อยืดนะว่าจะหาเสื้อยืดพอมาเจออันนี้เอาแล้ว เป็นผ้าฝ้ายทำเป็นทรงแบบผ้ายืดอ่ะเป็นข้อกลุ่มมีเขาใส่เป็นคอยืดด้วยอันนี้คือไซส์เล็กสุดแล้วเหรอใช่เล็กสุดแล้วเอาอันนี้ค่ะเอาเลยถ้ามีตัวนี้เลยก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนี่เป็นละปูนละปูนอันนี้ออริจิใช่ดำดำมองมองอันนี้ถักแบบด้นอันนี้ด้นอันนี้ถักแล้วก็แขนมี2อย่าง
แขนกระบอกกับแขนลำบากนี่ค่ะอันนี้ด้วยมือนะคะนั่นมีด้วยลำแขนมีสองอย่างนะนี่นะนี่แขนลำบากนะค่ะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนครับแขนไม่เหมือนดูแขนนะโอ้อันนี้มีไซส์เอสไหมมันจะแขนกระบอกเลยมันแขนกระบอกไม่แน่ใจแขนจำเราเรียกแขนจำแต่พี่เขาเรียกแขนกระบอกเอิดกันคนละอย่างนี่ละคะมันเป็นผ้าอะไรคะมันเป็นของร้านโน้นค่ะถามกี่ร้านโอ้นะคะทอดกระเจ้าใบไหนเนาะชะตะเกียงอ๋อมันมีกี่สีคะเนี่ยมันมีหลายสีอันนี้เป็นฟรีไซส์เหรอคะค่ะฟรีไซส์เป็นภาพเพย์ภาพใส่สมมุติอันนี้เป็นภาพไฟถ้าแพ้ใส่หมดนะใส่สบายกว่าสบายใส่สบายกว่าพ่อเมื่อกี้นี่เชือกต่อที่300ใช่ไหมคุณนกให้พี่มา300แล้วพี่ถอนเงิน50 บาทนี่น่าจะใช่ อ้าวงงมาคืนให้พี่ว่าได้ถูกแล้วเอาต้องกลับคืนให้พี่เขา50บาท250ใช่ใช่แสดงว่าพี่เข้าใจว่า250น้ำตาลเข้มสวยเนาะเอาสามคนดำน้ำตาลเงินดำน้ำตาลเงินสีนี้ก็สวยเฮ้ยคนละอย่างกันเนาะน่ะงั้นเอาสีตัวไปเลยดำเทาน้ำเงินน้ำตาลใส่ม่วงนะคะตัดสินใจไม่ได้สูงสวยเนาะลายนี่ไหมไพ่ทอมือใช่ไหมคะครับค่ะสีแล้วนะสีหวานสีหวานสีหวานยังกับขนมนี่มันมีอีกผืนนะก็สีงามเหมือนกันเอออันนี้ก็งามเนื้อมันหนาเนี่ยผ้ามันหนาอันนี้จะเนื้อจะบางกว่าเนี่ยนะคะสีสวัสดีค่ะทักทายยามเย็นนะคะตอนนี้อยู่อำเภอออำเภอลี้จังหวัดลำปูนเจ้าก็มาถึงแล้วนะคะคืนนี้ก็4 ทุ่มตรงนะคะเราจะโชว์คอนเสิร์ตตะระไทยโชว์เต็มโชว์ในวันนี้นะคะในเทศกาลลำไยอำเภอลี้จังหวัดลำปูนเจ้าก็มาส่งข่าวนะคะวันนี้ภาวนาว่าฝนจะตกขึ้นเนาะอยากเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้มาที่นี่บ่อยๆนะคะก็อยากเล่นคอนเสิร์ตให้กับทุกคนได้ชมกันสนุกๆค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศอยู่ข้างหลังรีสอร์ทของเราอุ้ยตัวเอียงน่ะ
จะให้ชมนี่หน้ามืดหน้ามืดนิดนึงนะคะยืดโอเคเสียงจี้หลีดไหมวอร์มเสียงเขาเขายังลองเพี้ยนเขาเสียงจี้หลีดเสียงหลีดเป็นยังไงเราจะแบกโดนลมแรงทุกสาวแผ่นดินอีสานทุกชีวิตในบ้านสอบทางานทำทุกคนบ่สูงหรือไกลสู้ไว้ด้วยหัวใจงามสนิทสนมกับความใจต่ำฟังหมอลำปลอบช้ำยามมนทนทนทนต้องเป็นคาถาเป็นบาหัวที่สิบประตูของน้องฝนให้เรียนแล้วค่ะเนอปาอีนึงว่ามันสิกรอบเหนียวตัวเนี่ยตามคุณนั่นเนี่ยเขาที่บอกว่ามันเนี่ยเขาได้ลำไยอัมพลีและพูนแล้วนะคะนี่แฟนเพลงเอามาปากหนาไว้ที่ไอ้มาเป็นประกาศได้ไหมคะแต่เป็นห่วงเนี่ยหวานหวานชิมแล้วมาแล้วก็ชิมอีกอ
อันนี้พี่พออยู่บ้านไหนบ่ลองเบิ่งค่ะฮะลองเบิ่งหน้าเถิดมันสิขึ้นบ่ขึ้นอยู่แต่ว่ามันสิได้แบบนี้บ่หมายถึงว่าเม็ดใหญ่ๆเนื้อหวานๆเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวลำไยเหรอคะกินข้าวเหนียวกับลำไยเอาทำไมไม่เข้าที่คือของฝากลำไยในกระเป๋าข้างในก็มีตุ๊กตาน้อยนะเจ้ากระต่ายน้อยมีเตาค่ะมีเตาเตาตัวไงมีข้างในนี่นะว่าเป็นเงินรางวัลนะคะเป็นเงินรางวัลอันนี้คิ้วอันนี้คิ้วคิ้วเพลงพี่น้องชาวลีนะคะให้รางวัลเพิ่นนั่นให้ยามมาหน่าไปที่พอดีพอดีพอดีเลยค่ะใช่ๆเนาะก็ถือว่าครบจบกระบวนความเด้นี่ว่าตายมือค่ะกินรอบเดียวเดี๋ยวงานก็จบอันนี้โมเมนต์ของฝากค่ะก็ต้องซื้อกันมากินเองนี่แหละกินคอนเดอร์ถ้าตีสว่างไม่มีเกี่ยวบองเนาะแทนเป็นเสื้อผ้าป้ายนะคะที่เราอุดหนุนสินค้าโอท็อปเมื่อวานนะคะที่อยู่ในเมืองลำปูนนะคะตอนที่เราไปสักการะพระธาตุธริตคุณชัยนะคะก็นี่อุดหนุนร้านมาใส่เลยพอดีเลยแล้วเมื่อคืนให้นี่แฟนเพลงให้อันนี้มาสองเอ้ยไม่ใช่ย่ามเช่าเขาต่อกันเลยเนาะมาเป็นคิดมาแล้ว นี่นะคะในช่วงที่กำลังรอข้าวที่สั่งอยู่นะคะก็มาเก็บข้าวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วอยู่ใกล้ๆที่พักนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพระธาตุนะคะก็น่าจะอยู่ในหมู่บ้านของเรานี่นะคะพระธาตุแท่นขับนะคะงามๆเป็นน้อยๆเลยค่ะจะว่างามขนาดนี้ร่วมใจร่วมใจก็จะกลับกรุงเทพแล้วเนอะโอกาสหน้าจะปี๊กมาใหม่กับเจ้าคอนเสิร์ตเมื่อคืนสนุกมากนะคะพี่น้องชาวอำเภอลี้จังหวัดลำปูนมาให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีทุกคนตั้งใจมาให้กำลังใจกันแล้วก็มาแบบเตรียมตัวมาแบบมาสนุกหน้าเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็สนุกมากๆนะคะขึ้น3ทุ่มลงประมาณ5ทุ่มประมาณ5ทุ่มนะคะทุกคนก็อยู่กันจนจบคอนเสิร์ตนะคะแยกย้ายกันปัดมือนอนเอาละค่ะจะกลับมาใหม่โอกาสหน้าจะปิ๊กมาใหม่กับเจ้ามื้อนี้ลาไปเพียงเท่านี้เนอะสวัสดีเจ้าอร่อยจ้ะกินเลยเดี๋ยวจะทานเลยช่วยกันกินโอ้แต่ถ้ากินไม่ทันเนี่ยมันจะนี่แหละแต่ว่ามันยังมันเปลือกมันหนามันก็จะไม่ได้ทานเลยขอบคุณค่ะหัวไม่รุดโอ้อ๋อหายซะแล้วเพียงอย่างค่ะซึ่งมันเป็นตะหยุ่งคือสายแท้ยุ่งตอนนี้ยุ่งมากเลยเนี่ยไม่ว่างเลยดูสิโอ้ยรุดตนจะคลองเนี่ยไปยุ่งแห้งตอนนี้